สวัสดีครับมาพบกับพี่ประกันที่7แล้วนะครับซึ่งเป็นข้อที่7เช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้พี่ประกันก็มาเก่งสุดตัวเลยในข้อที่7นะครับในข้อที่7นี้นะครับเราจะมาเก่งในเรื่องของสมดุลนะในเรื่องของสมดุลซึ่งสมดุลที่พี่ดูจากหลายๆปีมาแล้วนะคะสิ่งที่มันออกแน่ชัดเลยคือเรื่องของค่าคงที่ของสมดุลนะครับใครยังไม่ได้ไปดู EP เก่าๆก็ย้อนกลับไปดู EP เก่าๆได้นะครับทีนี้เรามาเก่งกันต่อนะฮะเรื่องที่ข้อสอบเก่านะฮะข้อสอบนี้เป็นปี58นะฮะที่พี่กัปตันไปหยิบมาพี่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยมันมีแนวโน้มมันออกอย่างเงี้ยแน่นอน 100% คือเป็นการออกลักษณะของผสมนะฮะผสมเพื่อให้ได้ตัวใดตัวหนึ่งจำได้ไหมฮะคุณสมบัติของค่า K ทำไงครับถ้าเราเอาสมการมาบวกกันค่า K จะมาคูณกันถ้าเอาสมการมารบกันค่า K จะมาหารกันถ้ากลับสมการค่า K จะกลับเศษเป็นส่วนถ้าเอาตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งมาคูณค่า K จะยกด้วยกำลังด้วยตัวเลขนั้นจำได้ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละข้อนะครับว่าเฮ้ยเขาว่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดดูทีละข้อนะครับว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกเรามาดูกันข้อโจทย์งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่โจทย์กันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงอย่างโจทย์ข้อนี้ครับเป็นข้อโจทย์ปี58นะข้อสอบเก่าจริงๆนะอย่าไปบอกใครนะ ทีนี้มาดูครับสมการนะฮะเนี่ยเป็นสมการแบบนี้มีค่า k1 k2 k3 และ k4 มาให้เขาถามว่าความสัมพันธ์ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องก็หมายความว่าสิ่งที่เขาพูดมาคือสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองอย่างข้อที่1ครับเขาบอกว่า k1 คูณกับ k2 กําลัง2จะมีค่าเกิด k4 คูณกับ k2 กําลัง2พี่กัปตันเป็นคนที่ขี้เกียจคิดมากเพราะฉะนั้นถ้าการที่ k2 มาคูณหมายความว่า k1 กับ k4 ต้องทำไงกันครับเหมือนกันเพราะว่า k1 กับ k4 เหมือนกันและ k1 กับ k4 เหมือนกันไหมครับดูนะดูที่ k1 k1 กับ k4 คือคนละตัวกันเลยเห็นปะครับ k1 กับ k4 คนละตัวกันเลยแสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนเลยข้อที่1ตัดทิ้งได้เลยครับต่อไปมาดูข้อที่2ครับข้อที่2เขาบอกว่า k1 คูณ k4 เอา k1 กับ k4 มาคูณกันก็แสดงว่าสมการมาบวกกันต่อไปเอา k3 ไปหารกับ k2 แสดงว่าเอา k3 กับ k2 มาทำไงกันครับเอามันลบกันนะครับแล้วก็เอาไปยกกำลัง2ด้วยก็คือคูณ2เข้าไปทั้งสมการนั้นเราก็มาดูกันครับว่ามันจะเป็นไปตามที่ไอ้นี่บอกไหมนะครับพี่กัปตันก็จะเป็นคนที่ขี้เกียจเหมือนเดิมแล้วก็จะค่อยๆดูไปทีละตัวนั่นเองอย่างเช่นตัวแรกครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับเอาสมการมาบวกกันตัวนี้กับตัวนี้จะหายไปนะตัวนี้กับตัวนี้จะหายไปแล้วก็จะเหลือแค่ตัวนี้ถูกต้องไหมครับแล้วก็จะเหลือแค่ตัวนี้เหลือแค่ตัวนี้ส่วนตัวนี้เอามาบวกกันก็จะกลายเป็นอะไรครับ 4y2 นั่นเองเพราะฉะนั้นสมการที่ถูกต้องเราก็จะเป็นอะไรครับสมการด้านซ้ายของเราคือ 2x2 บวกกับอะไรครับ y2 ไปแล้วกลับเป็นอะไรครับไปแล้วกลับเป็น 4y2 นะครับไปแล้วกลับเป็น 2x กําลัง 2x-2 แล้วก็ y-4 นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะเท่ากับไอ้ตัวนี้หารกันก็คือเอามาลบกันนั่นเองสองสมการนี้มาลบกันนะฮะสองสมการนี้มาลบกันตัวนี้ตัดตัวนี้แน่นอนถูกต้องมั้ยครับหลังจากนั้นตัวนี้เอามาลบกันตัวนี้ก็จะ k3 - k2 นะครับ k3 ลบ k2 เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตัวนี้จะอยู่ด้านนี้นะครับพี่กัปตันเขียนไม่เขียนสถานะแล้วกันนะครับเสร็จปุ๊บก็จะเป็นบวกอะไรครับบวกกับ2 y2 ไปแล้วกลับไปเป็นอะไรครับ x2 y4 แบบนี้นะครับหลังจากนั้นคูณ2ทั้งสมการเพราะว่าเขาบอกว่ายกกำลัง2คูณ2ทั้งสมการเป็นไงเลยเฮ้ยเหมือนไหมเหมือนไหมครับคูณ2ทั้งสมการเป็นไงเลยครับเหมือนเลยถูกต้องปะเหมือนเลยถูกต้องปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2เขียนไม่เขียนเห็นปะเหมือนเลยนะครับพี่กัปตันอาจจะบังหน่อยเนาะลองไปดูอีกทีนึงนะครับเห็นปะเหมือนเลยเขียนไม่เขียนเพราะฉะนั้นข้อนี้ยากไหมเราต้องค่อยๆทำไปทีละตัวจริงแล้วข้อนี้หัวใจดีมาอยู่ช้อยที่2เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2เลยครับง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับพี่บอกไว้เลยนะว่าไอ้เรื่องค่า K เนี่ยมันออกอยู่แล้วแล้วมันออกทุกปีเพราะฉะนั้นไปดูเรื่องนี้ดีๆไปทำความเข้าใจดีๆดีเพราะว่าถ้าเข้าใจแล้วยังไงก็ทำได้หมดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่ EP หน้าจะมาเก่งอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับมี10 EP นะติดตามไปเรื่อยๆใครยังไม่ดู EP เก่าไปดู EP เก่านะครับสำหรับวันนี้เคมีจะไม่ยากให้น้องๆเปิดใจแล้วไว้กันครับ